วันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรม ATM กันเนาะเราก็เขียนก่อนว่าเป็นโปรแกรม ATM เนาะย่อมจาก Automatic Teller Machine ใช่ไหมอย่างง่ายเนาะใช่ไหมครับทีนี้โปรแกรมตู้ ATM ทำไงบ้างตู้ ATM มันทำอะไรได้บ้างเอ่ยถอนเงินฝากเงินใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก็คือสมมติว่าเราเข้ามาในตู้ ATM แล้วกันแล้วก็ให้มันโชว์ขึ้นว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่โอเคไหมทำไงก่อนนะเราก็มาใส่เป็นคำว่าบาลานเนาะ integer balance ก็คือเงินในบัญชีมีเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้เป็น integer เนาะถูกป่ะมันควรต้องเป็น real number ถูกไหมนะเพื่อความชัวร์ปกติเราก็ใช้ float กันแหละโอเคนะแต่ว่าโอเค balance เท่ากับสมมติว่าเราให้มีเงินในบัญชี 1,000 บาทจุด00โอเคไหมเนาะเสร็จแล้วเราก็ให้มันพิมพ์เมนูไหมพิมพ์เมนูก็อะไรพิมพ์ F ใช่ไหมbackslash n อย่างนี้เนาะมีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกเป็น deposit เนาะฝากปกติมันจะ withdraw เนาะเรา withdraw ก่อนแล้วกันเนาะ withdrawกด1กด2แล้วกันเนื้อกด2คือ deposit ต้องรันดูชอบเขียนไปด้วยแล้วก็รันไปด้วยเห็นไหมอ๋อมันก็ขึ้นเมนูละอย่างนี้เฉยแล้วมันก็ควรจะต้องบอกว่าให้มัน enter เนาะPlease place a number ใช่ไหมจะเขียนแบบนี้เนาะใช่ไหม place a number ใช่ป่ะเราก็รับค่าเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีครับค่าตัวเลขหนึ่งตัวเนาะทีเตอร์นำเราก็ใส่มาเป็นแบบนี้โอเคไหมก็รันดูจะให้มันดูว่ามันปริ้นออกมา F รับค่าเป็นอะไรโอเคไหมเปอร์เซ็นต์สันดีอันนี้ก็คือวิธีการพิมพ์ค่านัมเบอร์ออกมาถูกไหมรันปุ๊บให้ใส่ค่ามาสมมติใส่ค่า1มากด1ปั๊บปริ้น1ถูกเห็นไหมทีนี้ลองเช็คดูถ้าเกิดสมมติว่าใส่เป็นค่าอื่นดู4ก็ปริ้น4ออกมาโอเคนะก็เรียกว่ามันนับค่าถูกแล้วล่ะพิมพ์ตามถึงตรงนี้ยังถึงแล้วค่ะอันนี้นะถึงแล้วค่ะถึงแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปทำไงถ้าเป็นการถอนก็ต้องเช็คว่า if num เท่ากับ1หรือเปล่าใช่ไหม if num
เท่ากับ1ใช่ไหม if time เท่ากับ1ก็ให้ทำอันนี้ถูกไหม else เดี๋ยวค่อย else ก็ละ if time เท่ากับ1คืออะไรต้องบอกว่ารับค่าอะไรถูกไหมPlease enter amount of money ใช่ไหม money to be deposit no to be withdrawn not to be withdrawn แล้วก็รับค่าเป็น amountว่าเรามีการรับค่าเป็น amount ปุ๊บเราก็ต้องมีการกำหนดเป็น amount ด้วยเนาะโดยปกติแล้วเวลาเบิก ATM มันจะต้องเป็น integer หรือเป็น floating point คะ integer เนาะเบิกไม่เอามีเศษนะคะถูกไหมเมื่อถอนไปแล้วปุ๊บก็ต้องบอกว่าอะไรคะถอนไปเท่าไหร่ถูกไหมเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคำนวณยังไงกว่าจะให้มันปริ้นบาลานซ์ออกมาก่อนเนาะว่ายอดเดิมมีเท่าไหร่ใช่ไหมบาลานซ์เท่ากับบาลานซ์เท่ากับอะไรคะเปอร์เซ็นต์ไซน์ f ใช่ไหมเราต้องมีทศนิยม2ตรงไหนเราใส่จุด2แล้วกันนะคะบาลานซ์นะก็คือบาลานซ์ก็พิมพ์บาลานซ์ออกมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาถอนไปเท่าไหร่ก็บาลานซ์เท่ากับบาลานซ์ของเดิมใช่ไหมลบด้วย amount ที่มันต้องการจะเบิกจะถอนออกมาบาลานซ์เท่ากับบาลานซ์ลบ amount เสร็จแล้วก็พิมพ์บาลานซ์อีกทีหนึ่งcurrent balance เป็นเท่าไหร่withdraw สมมติว่าถอนไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เหลือบาลานซ์เท่าไหร่โอเคลองรันดูถอน1ใส่จำนวนในการถอนเรามีอยู่พันอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติถอน500บอกบาลานซ์เดิมมันเป็น 1,000 เนาะถอน500เหลือ500ทันไหมคะกำลังพิมพ์ค่ะ
โอเคค่ะค่ะไม่ทีนี้เราเข้าใจป่ะคะว่าที่พิมพ์ที่อาจารย์พิมพ์ไปมันทำงานทำไมต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ยังเข้าใจอยู่ค่ะยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมโอเคงั้นน้องแบมแบมลองทำเป็นตัว deposit ซิสมมติว่าบวกเข้าไปโอเคค่ะมันมี if else เนาะถ้านำเป็น1แต่ถ้าไม่ใช่เราใส่ else แบบนี้เนาะ else if นำเป็น2ใช่ไหมจะเป็นการ deposit ใช่ไหมเราก็จะใส่มาแบบเนี้ยกรอบมาเลยเนาะenter amount of money to be deposit โอเคค่ะเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะเร็วจังเลยก๊อปมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวกันนะเราไม่ทันซะละเด็กวัยรุ่นเร็วกว่าก็เป็นบาลานซ์บวกอเมาท์ไปใช่ไหมแล้วก็ได้ตรงนี้ตอบมาใช่ป่ะตรงนั้น600โอเคของน้องแบมแบมได้แบบนี้ป่ะประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูให้ทำเพิ่มปกติเวลาเบิกตังมาค่ะมันจะให้มาเป็นสมมติแบมแบมถอนตังมา900เข้าใจไหมทีนี้ตอนนี้มันบอกว่าถูกถอนมา900แล้วทีนี้ครูอยากรู้ว่าจะเป็นแบงค์500กี่ใบแบงค์100กี่ใบทำยังไงตรงนี้เรามาเติมตรงที่ว่าบอกว่าเป็นแบงค์500กี่ใบจริงๆมันต้องแบงค์1,000กี่ใบใช่ไหมแบงค์500กี่ใบเนี่ยแล้วก็แบงค์100กี่ใบทำยังไงเราใช้คำสั่ง modulo เนาะใช่ไหมเอาตัว amount มาก่อนแล้วมา modulo ก่อนแล้วก็ใส่เป็นแบงค์1,000กี่ใบแบงค์100กี่ใบแบงค์5ได้ปะก็ต้องเขียนเป็นแบบนี้ก็คือกูก็ copy ตรงนี้เลย withdraw มาเท่านี้ใช่ไหมกูก็ใส่ตรงนี้ว่า print bank note 1,000 กี่ใบใช่ไหมอันนี้ต้องใส่จะเป็น amount คุณประกาศตัวแปรเป็น number เนาะ number 1,000 bank note ละกัน bank note 1,000 bank note 500
แล้วก็แบงก์โน้ต100โอเคไหมเรามีแค่3แบบถูกไหมคะทีนี้เนี่ยอันแรกสุดมาเนาะปริ้นออกมาเป็นนี้ปุ๊บก็ต้องแบงก์โน้ต 1,000 เท่ากับอะไรคะเท่ากับอะไรเอามาเท่ากับ amount หารด้วย 1,000 ถูกไหมจากนั้นก็คือ amount ตัวมันเองเท่ากับ amount modulo ด้วย 1,000 ถูกไหมสมมติว่ามี1เดี๋ยวกว่าจะนิวตันเปลี่ยนเป็น 5,000 5,000 เปลี่ยนเป็นเยอะๆเลยกัน 56,000 แล้วกันโอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าครูเบิกมา 1,900 มันจะต้องหารด้วย 1,000 เท่ากับ1ถูกไหมอันนี้ก็จะเท่ากับ1ถ้าเกิดเป็น1ถ้า 1,900 ถูกไหม1,900มันก็จะได้ตรงนี้เป็น1ถูกไหมเพราะว่า 1,900 หาร 1,000 ได้1ถูกไหมแล้วก็แต่ถ้าเป็นมอดูโลเนี่ย 1,900 มอดูโลมันก็จะกลายเป็นเหลือเศษ900ถูกไหมคะนี่เหลือเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือแบงก์โน้ตเนี่ยเราก็พิมพ์ออกมาเป็น BN 1,000 เห็นไหมมีกี่ใบมีกี่ใบก็จะพิมพ์ออกมาอันนี้การคำนวณ1 1,000 เนาะทำนองเดียวกันถ้าเป็น500ล่ะ500ก็จะใส่ตรงนี้เป็น500เนาะ500ก็ต้องเอา amount ที่เหลือเนี่ยมาหารด้วย500ท่านี้เป็น5เหลือ900ก็จะเป็นเท่าไหร่900นี้ก็จะเหลือเป็น1เหมือนกันถูกไหมแต่ modulo ตรงนี้ก็จะเป็น400ถูกไหม amount modulo 500ก็จะเป็น400ถูกไหม900มอดูโล500ก็จะเป็น400เพราะฉะนั้นแบงค์โน้ตแบงค์โน้ต500 500เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นแบงค์โน้ต500ต่อไปก็เป็นแบงค์โน้ต100ทำให้เสร็จแบงค์โน้ต100ก็หารด้วย100ใช่ไหมจากที่เหลือ400ก็จะกลายเป็นมี4ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น0ก็เป็นแบงค์โน้ต100มีอันก็เป็นแบงค์โน้ต100จำนวนแบงค์โน้ต100อันตามอันนี้เลยวิดดอร์1 900 1,900 บาลานซ์มี5เท่านี้ใช่ไหมวิดดอร์มา 1,900 ได้แบงค์ 1,001 แบงค์ 501 แบงค์ 104 เหลือ50,000เข้าใจค่ะโอเคอย่างนี้แล้วตรงนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหมในตู้ ATM เนี่ยจริงๆก็ยังขาดอีกเยอะเลยเนาะทีนี้ตอนนี้เราใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรคะการเทสการใส่ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหม
ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับมันแต่เป็นไปได้ไหมอะที่คนทำคนแบบเขาเรียกจะพิมพ์ตัวที่จะเบิกเงินขอเบิกเงินเป็น10 150บาท50สตางค์อย่างเงี้ยจะต้องทำไงก็คือมันต้องกลับไปรับข้อมูลใหม่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้มันกลับไปวนรับข้อมูลใหม่ได้ยังไงก็ต้องใช้ while loop นะคะเราเคยเรียน for loop มาแล้วใช่ไหมคราวนี้จะให้เป็น while loop ทีนี้เนี่ยต้องดูจากตรงนี้ก็คือตรงที่เราเป็นตรงนี้ใช่ไหมที่เราดูตรงนี้คือการรับข้อมูลใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยครูจะต้องใส่ while loop ซ้อนเข้าไปนะคือตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อความง่ายครูใส่มาตรงนี้คือครูจะใส่ตรงนี้คือคำสั่งดู while ก็คือพูดง่ายก็คือทำอันนี้แหละนะแต่ว่า while ก็คือทำเมื่อคือจะทำซ้ำมากค่ะถ้าเกิดสมมติลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้ว amount เนี่ยมันเป็นค่าที่ถูกต้องเช่น amount ครูจะบอกว่า amount modulo 100เพราะว่าเราจะต้องแบงค์เล็กสุดก็คือแบงค์100ถูกไหมถ้ามัน modulo 100แล้วมันไม่เท่ากับ0ก็คือให้กลับขึ้นไปรับข้อมูลใหม่อีกตรงนี้เก็ตไหมถ้า modulo เท่ากับ0แปลว่าอะไรคะ modulo แล้วเท่า modulo 100เท่ากับ0ก็แสดงว่าหารลงตัวถูกไหม there is no remainder ไม่มีเศษเท่ากับ0คือไม่มีเศษแต่ถ้าไม่เท่ากับ0คือมีเศษถ้ามันมีเศษปุ๊บมันจะกลับเข้าไปรับข้อมูลใหม่อีกทีนึงไปวนลูปจนกว่ามันจะเป็นแบบหารด้วย100ลงตัวให้ลูปเนี้ยทำซ้ำ repeat ใช่แบบนี้ repeat until there is no remainderทีนี้ครูลองรันดูปุ๊บy before else อ๋ออันนี้ไม่มีตัวนี่ต้องมีนี้ด้วยโอเคสมมติดิจิตอลใช่ไหมปกติใส่ไม่ใส่ถูกอันนี้ครูใส่แฮปไม่ถูกบ้างเห็นไหมมันให้รับข้อมูลใหม่อีกเห็นไหมถ้าเป็นพันจะมันจะเป็นแต่ทีนี้สังเกตว่ามันไม่บอกอะไรเลยนะว่าให้ใส่ข้อมูลใหม่เนาะตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใส่ตัวที่เป็น error message ก็คือมีการบอกว่ามันเกิดอะไร error อะไรขึ้นเช่น if ถ้ามัน modulo แล้วไม่เท่ากับ0ก็คือหารไม่ลงตัวถูกไหมถ้ามีการหารไม่ลงตัวเราก็แอบใส่ขึ้นหมายเครื่องหมายเขาเรียกว่าเป็นคำพูดที่เป็น error ขึ้นมาค่ะว่า error นะอะไรเงี้ย error input amount of money is not correct please re-enter เนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นถูกไหมสมมติ1 2 3 4 error input amount of money
input amount of money is not correct please re-enter please enter amount 1200โอเคไหมก็ออกงั้นโปรแกรมเราก็จะคอมพลีเคทขึ้นซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรารับข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นการเบิกการเบิกตังหรือการถอนตังออกมาเนี่ยถ้าข้อมูลมันถูกเราถึงจะให้ทำส่วนที่ต่อมาข้างล่างถูกไหมไม่ฉะนั้นเนี่ยเราแบบไปมอดูโลด้วยพันมันก็จะเหลือเศษซึ่งมันไม่ได้เป็นแบงก์ปกติหรือแบงก์ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะเรามีแบงก์แค่3แบบก็คือแบงก์พันแบงก์500แล้วก็แบงก์100ถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีเป็นเศษแบบเป็นแบงก์10อะไรพวกนี้เราก็จะไม่ทำเพราะมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของตู้ ATM เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดูไวตรงนี้จะเป็นการวนลูปซ้ำจนกว่าที่เราจะได้ข้อมูลถูกต้องถ้าเสร็จแล้วก็บอกนะคะได้ไหมเอ่ยกำลังดูอย่างนึงอยู่ค่ะสงสัยตรงไหนเอ่ยจะแชร์สกรีนไหมแชร์สกรีนตัวเองแล้วถามถ้าสงสัยถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะแชร์ให้ค่ะโอเคค่ะอาจจะงงๆหน่อยเนาะเพราะว่าทำเป็นวนลูปเนาะตอนแรกเรามีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เพิ่มลูปเข้ามาใส่เป็นการวนซ้ำทำไมถึงใช้ดูไวเพราะว่าทำก่อนแล้วค่อยเช็คที่หลังเนาะพอเรารับข้อมูลเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยเช็คที่หลังว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีไวดูอีกก็คือเช็คก่อนแล้วค่อยทำที่หลัง
จริงๆมันควรจะให้กด1แล้วก็ให้มันโชว์บาลานซ์ออกมาก่อนเนาะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจวนลูปป่ะโอเคถ้าเข้าใจวนลูปอ่ะลองทำให้ตรงนี้มันวนลูปได้ไหมคะขึ้นเมนูซ้ำอ่ะตอนนี้ก็คือพอทำไม่วิดดอก็ทำ deposit แล้วมันก็ออกจากลูปไปเลยไงหนูสามารถเขียนโปรแกรมให้มันวนลูปซ้ำขึ้นไปสมมติวิดดอไปแล้วปุ๊บมา deposit อีกอันนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือทำ y ดู y loop ซ้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราก็ใส่ดู y ลูปเหมือนกันนะเหมือนเดิมใช่ไหมy ก็คือทำซ้ำถ้านำที่รับเข้ามาเนี่ยมันไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับของภาษา C คือตกใจนะคะแล้วเท่ากับ1ถ้าไม่ถ้านำไม่เท่ากับ1และใช้มาแซน2ตัวนะนำไม่เท่ากับ2ถูกไหมถ้าไม่เท่ากับ1แล้วไม่เท่ากับ2ค่าให้วนซ้ำถูกไหมใช่ไหมคะเอ๊ะไม่ใช่สิให้วนซ้ำเมื่อนำเป็น1นำเท่ากับ1หรือนำเท่ากับ2ไม่ใช่หรอถูกป่ะถ้าเป็น1หรือ2ก็ถึงได้ทำซ้ำถูกไหมเอ๊ะหรือไงต้องเอาดู y loop ตรงนี้มอยข้างล่างไหมน่าจะต้องข้างล่างค่ะเนาะข้างล่างเนาะทำซ้ำเมื่อมันยังเป็น1และ2อยู่ถูกไหมถ้าไม่ใช่ก็ถึงไอ้ออกย้ายมาข้างล่างปุ๊บ
แล้วลองรันดูสมมุติเป็น1เนาะแล้วก็ถอน100เห็นมั้ยแล้วมันก็ถอนมา100แล้วก็ให้มันมีเมนูซ้ำมาใหม่ถ้าเป็น2ใส่100เข้าไปบวกกลับเข้าไปแล้วเข้าใหม่ทีถ้าครูใส่เป็น3มาล่ะออกเลยออกจากโปรแกรมเลยก็โอเคนะก็ make sense ก็คือถ้าไม่ใช่1กับไม่ใช่2ก็ออกแต่ถ้าเราจะบอกว่าเนี่ยจะให้พิมพ์0แล้วออกอะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปว่าถ้ามันเป็น0นะก็ให้ออกก็ได้ถูกมั้ยใช่มั้ยทีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เว้นวรรคสวยเท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็ต้องนั่นใหม่เนาะไม่เป็นไรโอเคทีนี้วันนี้ตรงคำสั่งสุดท้ายก็คือเวลาเราเข้า ATM โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีใส่ username ใส่ password ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใส่ password เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ข้างนอกก่อนเลยเสร็จใช่ไหมว่ามีการเช็ค password ว่า password ถูกหรือเปล่าถูกไหมครับครูก็จะให้มารับข้อมูล please enter password เอาแบบอย่างง่ายก่อนแล้วกันนะ enter passwordถูกไหม enter password แล้วก็รับข้อมูลมาเป็นตัวเลขสมมติตรงนี้ครูใส่เป็น password แล้วกันนะ passwd นะคะ passw จริงๆ password ปกติมันจะเป็นตัวหนังสือถูกไหมครูกำหนดไหมเป็น character นะคะ passwordนะแล้วก็มี4ตัวนะแต่ว่าเราจะมีตัวจบด้วยก็ต้องเป็น4บวก5นะก็คือมี5ช่อง1 2 3 4 5อย่างเงี้ย1 2 3 4เนาะ Presenter password นะคะแล้วก็รับค่าเป็น percent sign s นะคะเป็น string นะคะ password รับค่าเป็น password มาเสร็จปุ๊บก็เช็ค ifpassword เท่ากับสมมติครูให้เป็น1 2 3 4 5นะคะเป็นแบบ default 1 2 3 4 5ก็ถึงได้เข้ามาในลูปโอเคไหมแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ให้มันทำซ้ำถูกไหมให้เช็ค password ใหม่ก็เป็น do ตรงนี้แทนที่แบบ if ก็เลยกลายเป็น while ไปแทนถูกไหมให้ทำซ้ำก็ต่อเมื่อ password มันไม่เท่ากับ1 1 2 3 4ถูกไหมถ้าเท่าถึงจะออกมาแต่ถ้าไม่เท่าก็ต้องวนรับ password ไปเรื่อยๆถูกไหมคะอันนี้คือคอนเซปต์ของการรับค่าตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยการเปรียบเทียบ string เนี่ยในภาษา C มันไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมันต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่าเป็น string compare ซึ่งอยู่ใน string.hเพราะฉะนั้นน้องแบมก็ต้องอย่าลืมที่จะ include ตัวใหม่เข้ามาตัวนี้เป็นตัวใหม่คำว่า string.h ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องมีการเปรียบเทียบค่า string เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง string.h นะตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็น strcmp คือการเปรียบเทียบ string นะคะก็คือ password ที่รับเข้ามากับตัวที่เป็น1 2 3 4 string compare ก็คือ compareinput password with the password compare input ที่รับเข้ามากับ password ที่มีอยู่นะฮะที่ถูกกำหนดให้ given password with a given password ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันถ้า password ตัวนี้อะไรคะจะถามอะไรทำอะไรปะไม่ได้พูดอะไรนะคะโอเคไม่เป็นถ้า password ตัวนี้มันเท่ากันกับ1 2 3 4 string compare มันจะ return เป็น0ถ้าเท่ากันมันจะ return เป็น0แต่ถ้าไม่เท่ากันแต่ว่าตรงนี้มันจะไปทำซ้ำไปเอาข้อมูลมาใหม่มันก็ต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมตรงข้ามถ้ามันเท่ากันมันจะเป็น0ถ้าเป็น0ก็คือออกมาได้ออกมาทำได้เพราะ password ถูก
แต่ถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามมันยังไม่เท่ากับ0อยู่ y ดู y ก็คือทำซ้ำเมื่อมันไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากันก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเลยเขียนมาเป็นแบบนี้ฮะหรือตรงนี้นะคะถ้าเขียนเท่ๆนะคนที่เป็นโปรเฟชชั่นนอลก็จะครูอย่างครูจะไม่เขียนเป็นสตริงคอมแพร์แล้วก็เป็นอันนี้ไม่เท่ากับ0แต่ครูจะเอาไม่เท่ากับ0ตรงนี้ไว้ข้างหน้า not string compare เขียนได้เหมือนกันนะคะเขียนอย่างข้างบนก็ได้หรือเขียนอย่างล่างก็ได้not string compare มันจะเท่กว่ามันเหมือนบอกว่าให้ทำซ้ำก็ต่อเมื่อมันไม่เท่ากัน not คือไม่ใช่ไหมไม่ string compare ก็คือไม่เปรียบเทียบกันแล้วไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็น make sense กว่า why not string compare อ่ะลองรันดูสมมติครูใส่ password 1 2 3 5เห็นไหมว่าให้ enter password ใหม่1 2 0 0ไม่ได้1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมขึ้นเมนูละเห็นไหม password ถูกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราถ้านั่นใส่3ก็หลุดออกมาโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าเรามีการเปรียบเทียบสตริงนะคะหรือมีการใช้โอเปอเรชันที่เกี่ยวกับสตริงหรือฟังก์ชันสตริงเราต้องมีการ include string.h ด้วยใน string.h นะคะจะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกันกับสตริงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะการเปรียบเทียบสตริงไม่ว่าเป็นการหาสตริงตัวเล็กๆที่อยู่ในสตริงตัวใหญ่ว่าสมมุติว่าหาว่า school อยู่ในชื่อว่า school and university นะคะมันก็จะ return ค่ามาเป็นตำแหน่งของตัวสตริงที่มันกำลังหาอยู่เดี๋ยวครูจะได้เดี๋ยวครูจะสอนต่อไปนะคะว่าในฟังก์ชันสตริงเนี่ยเราจะใช้อะไรประโยชน์จากมันได้บ้างนะคะเดี๋ยวแบมแบมลองพิมพ์นะพิมพ์เสร็จแล้วบอกครูด้วยเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมก็วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้แบมแบมกลับไปทำอีกอันนึงก็คือเวลาปกตินะคะเวลารับพาสเวิร์ดนะคะในหน้าจอที่เป็น ATM อ่ะมันจะให้รับไม่ได้เกินกี่ครั้งคะแบมแบมจำได้ไหม3ครั้งถ้ามันไม่ถูกหรือ5ครั้งนะมันจะกินบัตรไปเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะจำไม่ได้ไม่ให้ใช้บัตร ATM เอาเป็นว่าแบมแบมไปเติมตรงนี้นะแล้วคราวหน้ามาส่งก็คือลองไปเช็คนับตัวนี้ดูว่าถ้าพาสเวิร์ดพยายามใส่มัน5ครั้งแล้วยังผิดอยู่ออกจากโปรแกรมไปเลยทำได้ไหมให้ทำเหมือนมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะทำได้ไหมเอ่ยต้องลองดูค่ะจริงมันก็ยังมีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวว่านั้นชั่วโมงพอดีเลยนะลองทำดูก่อนก็ได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยถามก็ได้โอเคเดี๋ยวครูปิด